ดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและ FC และท่านผู้ชมมาใหม่ทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาขายเปลืองยกลูกแบบเนี้ยนะครับมีตั้งแต่ 3.0 3.1 3.3 4.5 4.1 นะครับก็มีหลากหลายเบอร์นะครับรับประกันเห่าหอนนะครับไม่มีเห่าหอนแน่นอนนะครับรับประกัน3เดือนหลังจากนั้นก็ใช้ยาวนะครับนะครับก็เป็นเฟืองก็มีระยะของสูตรนะครับอันนี้น้ำยานะครับน้ำยาตั้งระยะนะครับอันนี้สูตรของแต่ละสูตรร้านนะครับก็บอกได้ไหมบอกก็ไม่เข้าใจนะครับ ว่าระยะขนาดไหนขนาดไหนตั้งลูกปืนตรงนี้ก็มีระยะของมันหนึ่งสองแล้วก็ระยะเดือยนะครับระยะใบสีนะครับมีระยะของมันนะครับไอเรื่องเห่าหอนไม่ต้องพูดถึงนะครับสบายใจได้ท่านใดที่ว่าสนใจดีแม็กเนี่ยอย่างดีเนี่ยแม็ก 3,000 นะครับดีแม็ก 3,000 ก็ต้องใช้เบอร์นี้เบอร์ 3.5 3.4 3.3 ขึ้นไป5เกียร์ธรรมดาถ้าเป็น VGS ก็ใช้เบอร์นี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะกินน้ำมันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกคอมมอนริวดาวก้อน 2,800 ดาวก้อน 3,000 ดีแม็ก 3,000 นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับทดได้หมดทดให้ประหยัดได้หมดเลยนะครับก็โทรมาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อก็ได้ปลายทางนะครับกิ๊บกิ๊บเลยรับประกันนะครับใหม่ๆกิ๊บกิ๊บสดๆนะครับไอเรื่องหอนไม่ต้องกลัวครับนะครับอันนั้นตรงนั้นตัดทิ้งไปได้เลยมีระยะมีคำนวณระยะค่าแบกเหล็กค่าอะไรทุกอย่างนะครับลูกปืนตั้งให้หมดนะครับหมุนติ้วๆเลยนะครับซีนเปลี่ยนใหม่ลูกปืนนะครับมันใหม่ๆนะครับกิ๊บๆนะดูนะครับอันนี้สีระยะไม่เป็นไรนะครับสีตั้งระยะบางคนสอบถามมาพี่สีอะไรที่ส่งมาอ๋อใจได้เลยไม่ต้องซีเรียสครับสีระยะช่างจะตั้งระยะดูได้ว่ามันกินเสมอกันไหมถ้ากินเสมอกันแสดงว่าไม่หอนไม่เห่าไม่หอนนะครับไม่เห่าไม่หอนแน่นอนนะครับกินเสมอกันทุกชิ้นนะครับท่านใดที่ว่าสนใจก็สั่งซื้อมาได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดเก็บปลายทางนะครับบางท่านก็ซื้อไปติดตั้งเองก็ได้นะครับถ้ามีสูตรการติดตั้งนะครับก็ราคานะครับฟังดีๆราคารวมส่งมัน 6,000 มารับเอง 5,500 นะครับผมอยู่สระบุรีนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามให้รถมันไหลรถรุ่นเก่าเนี่ยพวก 3,000 ดาวก้อน 2,800ดีแม็กที่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะโคตรเปลืองไปแต่เครื่องนะครับรถไม่ไปนะครับไปแต่เครื่องรถไม่ไปเราก็ต้องมาทดไล่เฟืองท้ายเอาสูตรประหยัดครับสูตรประหยัดงบใช้ก็ไม่เท่าไหร่ราคานะครับราคาก็เป็นกันเองนะรวมส่ง 6,000 นะครับรวมส่ง 6,000 ปลายทางก็ได้นะครับปลายทางก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับมีทั้ง 3.0 3.3 3.1 3.5 นะครับ 3.4 3.4 กับ 3.3 เหมือนกันเป็น 3.3 ไปเลยนะครับแล้วก็ 3.5 3มีหลายเบอร์นะครับเฟืองไวเฟืองเร็วนะครับเฟืองเร็วเหมาะสำหรับพวก5เกียร์ไม่ว่าจะเป็นพวกบูพาวเวอร์5เกียร์3,000 อะไรพวกเนี้ยรอบมันเหลือว่าวิ่งไกลๆเนี่ยมันกินน้ำมันเครื่องนี่ค้างเลยคือเหมือนมอไซค์ครับถ้าเราทดสเตอร์ต่ำมันก็แต่ว่าอย่าไปต่ำเกินให้มันเหมาะสมนะครับให้มันเหมาะสมพอดีอ่ะอย่าไปต่ำเกินต่ำเกินนี่กินเลยไม่กินเกียร์กินคัตกินอะไรเยอะแยะหมด นะครับประมาณนี้เครื่องมันบิดไหวแต่ว่ารถมันไม่ไป
เหมาะทดให้มันเหมาะสมมันอยู่ที่ยางรถด้วยนะเวลาทดเฟืองท้ายเนี่ยยางรถนี่ต้องแมทกันมากนะครับนะครับอยู่ที่แมทอยู่ที่เราไล่รอบนอกนะครับวงล้อเนี่ยสำคัญนะครับถ้าว่าอยู่ดีไปใส่เบอร์ต่ำเลยโอ้โหกินเลยครับนะครับมันต้องคำนวณที่ว่ารอบยางรอบแมทให้มันแมทกับเครื่องนะครับประมาณนี้ให้มันแมทกับรอบเป๊ะเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีใส่ล้อใหญ่ไปใส่เฟืองท้ายต่ำนี้งานเข้าเลยนะอยู่ดีไปใส่เฟืองท้ายต่ำนี้กินเลยนะครับผมบอกเลยกินขึ้นโค้งขึ้นเขาอีกนะวัดที่วงล้อด้วยดูที่เบอร์ยางด้วยสูตรแต่ละช่างก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะคำนวณที่เบอร์ยางนะครับเพราะว่าเบอร์ยางรอบนอกเนี่ยเวลาเราใส่ยางใหญ่เนี่ยมันจะมีผลมากนะครับแล้วก็มาไล่ที่เฟืองแมทกันเลยนะครับไม่หนักด้วยไหลปลายไหลอะไรประมาณนี้นะครับก็มีสูตรนะครับถ้าอยากไล่ก็ถ้าอยากซื้อก็แอดไลน์0934849975หรือว่าจะโทรมาส่วนมากไลน์ผมยังไม่ดิ้งจะต้องโทรมาก่อนแล้วแอดไลน์หากันนะครับก็0934849975 0934849975ก็ราคาถูกๆครับราคาถูกๆนำไปติดตั้งเองนะครับมีทุกเบอร์อยากได้เบอร์อะไรก็ต้องโทรมาบอกก่อนเพราะว่าอัตราทดมันอยู่ที่รอบยางด้วยรอบล้ออะไรประมาณนี้ครับอย่าไปใส่มั่วงานเข้าเลยนะครับกินน้ำมันไปเลยตอนนี้นะครับประมาณนี้ก็สนใจก็0934849975 0934849975สำหรับวันนี้สวัสดีครับ